สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับช่องนามเงื่อนชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับเกรดความรู้พี่จะนำมาบอกกันนะคลิปนี้ก็คือหากใครต้องการที่จะเพิ่มสตอรี่บน Facebook แบบยาวๆโดยไม่ให้ Facebook ตัดวีดีโอของเราออกไปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆลองนำวิธีการนี้ไปใช้กันดูนะคะ ก็คือให้เราบันทึกวีดีโอที่ต้องการที่จะเพิ่มลงในสตอรี่ลงในเครื่องอุปกรณ์ของเราจากนั้นก็ให้เข้าไปที่แอปไฟล์หรือตัวจัดการไฟล์ของโทรศัพท์ของเราแล้วก็เข้าไปที่วีดีโอนั้นนั้นจากนั้นก็สามารถกดแชร์แล้วเลือกที่แอป Messenger แล้วกดที่คำว่าแชร์จากนั้นก็ให้กดที่คำว่าเพิ่มได้เลยค่ะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเป็นวีดีโอที่มีรูปภาพอยู่ในนั้นด้วยถ้าแชร์แบบนี้โดยที่ไม่ได้เข้าไปแชร์ในแอปโดยตรงคุณภาพของวีดีโอจะเป็นอย่างไรภาพมันจะเสียหายหรือไม่แต่นี่คือวิธีการแชร์วีดีโอลงสตอรี่แบบยาวๆแบบที่ไม่ให้ทาง Facebook ตัดวีดีโอของเราออกค่ะค่ะสำหรับเกรดความรู้ที่จะนำมาบอกให้กับทุกคนทราบก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ส่วนจะมีคลิปอะไรมาลงอีกนั้นก็เชิญรอดูกันไปในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ